สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเลยนะคะมื้อนี้แม่บ้านก็มาอยู่กลางทุ่งนานะเขาตอนนี้นะชาวไห่ชาวนาเพิ่นก็เริ่มเกี่ยวเขาก็เริ่มแก่นะฮะเขาก็เริ่มแก่แล้วก็เริ่มเกี่ยวเพราะว่าเขาที่เห็นยังเขียวๆอยู่น่ะพี่น้องน่ะยังเขียวๆอยู่น่ะมันก็จะเป็นเขางั้นนะเขางั้นเขาเอิ้นเขางั้นนะฮะเกี่ยวที่หลังมูนะคะอันนี้ก็พี่น้องเกี่ยวแล้วนะสิได้กินข้าวใหม่แล้วนะคะก็เป็นข้าวดอนะคะตัวนี้ข้าวดอที่เกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านมาบ่ทันนะคะมาบ่ทันตอนยังเป็นห่วงอยู่แม่บ้านคิดว่าสิผ้านะพี่น้องมาเบิ่งข้าวนะคะกําลังงามกําลังเหลืองนะคะงามขนาดหน้าทุ่งนี่นะคะแม่บ้านเห็นทุกปีแม่บ้านก็สะอ่อนแต่ว่าแม่บ้านบ่สามารถนะคะเฮ็ดได้แบบนี้นะคะก็เบิ่งแน่เบิ่งต้นเขานะสูงสวมหัวน่ะพี่น้องนะเป็นเขางั้นนะคะหอยเกี๊ยวที่หลังโมนะคะอีกประมาณ2เดือนนะคะสิเริ่มเกี๊ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาดอนะคะเขาดอนะป้ากับลุงมันก็เกี๊ยวเรียบร้อยแล้วนะคะมืออื่นนะเพิ่นสิมัดนะคะมื้อนี้ช่วงเช้าเพิ่นเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะมืออื่นก็มัดนะคะเอาขึ้นไปนะคะไม่ให้มันแห้งสักก่อนเพิ่นจังมัดนะคะเพิ่นจังมัดเป็นมัดเขานะคะนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นพรเขาไว้นะคะเฮ็ดเป็นพรไว้นะคะหน้าทุ่งหน้านะคะบรรยากาศหอมนะคะหอมต้นเขานะพี่น้องนะหอมต้นเขาขนาดเลยนะคะอันนี้นะโอ้ยเขียดมันโตนนะเขียดมันโตนแม่บ้านก็ดีใจนะเดี๋ยวย้ายมาอยู่ทุ่งไห่ทุ่งหน้ามื้อนี้ก็ได้อยู่บ้านมีโอกาสได้อยู่บ้านนะพี่น้องสูดบรรยากาศโอ้ยคือมีความสุขแผ่อยู่ในตรงไหนตรงหน้านะอยู่ในต้นเขาเฮาเกิดมาในลูกชาวไห่ชาวนามันก็สิเป็นแบบนี้นะคะเห็นต้นเขามันก็สูดอากาศบริสุทธิ์เนาะนะคะพี่น้องนะเบิ่งนะพ่นเขานะคะพ่นเขาเขากามเดี๋ยวมื้ออื่นนะเพิ่นสิมาหมัดนะคะเพิ่นสิมามัดเข่าค่ะมัดเข่าแล้วก็ขนขึ้นบ้านนะคะขนขึ้นบ้านก็ไว้ไปตีคือว่าไปนวดนี่แหละถ้าภาษาไทยเพิ่นเอิ้นนวดภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นตีเข่านะบ้านในบ้านนะคะก็พุ่นน่ะอันนี้ก็ถอดห่วงเริ่มก้มนะคะเข่าเริ่มก้มแล้วนะคะเข่าหน้าทงนี่นะคะหน้าทงนี่เพิ่นใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพิ่นใส่ปุ๋ยคอกบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเพิ่นใส่ฝุ่นขี้งัวขี้ควายนะคะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงัวน่ะอยู่ในคอกนะมีตั้งแต่ขี้งัวขี้ควายครึ่งคอกนะตอนนี้ก็สุตอนนี้เต็มนึงนะคะเต็มนึงแล้วเดี๋ยวอีกใกล้ๆถ้าเพิ่นใกล้ๆสิเฮ็ดหน้าใหม่น่ะปีหน้าเพิ่นก็หาแกบมาใส่นะคะเริ่มเปียกแม่นิดหน่อยเพิ่นก็หาแกบมาใส่เพิ่นก็ได้ฝุ่นได้ปุ๋ยนะใส่กระสอบเมี่ยนไว้เมี่ยนไว้ทุกปีเพิ่นบ่ได้ใส่ฝุ่นนะเพิ่นบ่ได้ใส่ไอ้ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยไอ้เร่งหมากเร่งดอกอีหยังเลยอันนี้เป็นแบบปุ๋ยคอกโดยเฉพาะนะคะล้วนล้วนเลยนะคะล้วนล้วนเลยปุ๋ยคอกล้วนล้วนนะคะฝุ่นเขาเอิ้นฝุ่นขี้งัวขี้ควายนะคะประเภทใส่มาตั้งแต่สมัยช่วงนั้นแม่บ้านได้มาเห็นนะคะลุงเพิ่นยังไถหน้าแบบว่าใส่ไม้อยู่นะคะเพิ่นก็คอยเฮ็ดไปนะคะกับลูกกับเมียเพิ่นนะคะเพิ่นคอยไถไปนะคะเพิ่นบ่ได้จ้างคนดำเองนะคะตอนกลางคืนนี่เดี๋ยวแม่บ้านสิมาถ่ายทอดให้เบิ่งนะพี่น้องนะเพราะว่าป้าขยันขนาดกลางคืนใส่ไฟนี่โค้มตะเกียงนะคะเกี่ยวเข่ากลางคืนนะเพราะว่าตอนกระเว้นมันร้อนนะเกี่ยวเข่าเพิ่นบ่ได้จ้างคนนะเกี่ยวเองนะเกี่ยวเองดำเองนะคะดอนดำก็จ้างเขาแน่เพราะว่ากะเมื่อยคือกันจ้างเขาแน่นะคะเล็กๆน้อยๆนะแต่ตอนเกี่ยวนะเพิ่นสามารถเกี่ยวเองได้พี่น้องนะกลางคืนแม่บ้านสิมาสนทนาก็เพิ่นนะสิผ้านะคะFC ทุกคนนี่แหละนะมาเบิ่งการเกี่ยวเข่าตอนกลางคืนมันเป็นบรรยากาศเป็นแบบใดนะคะก็จังใดก็ให้ FC นะคะฝาก
นะกดติดตามนะแม่บ้านไปเรื่อยๆว่าแม่บ้านสิมีการอัปเดตยังขึ้นมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะนะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศเนาะค่ะเนาะแม่บ้านให้เบิ่งให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นห่วงเขานะคะกำลังก้มนะคะยังบ่ทันน่ะเกี่ยวนะคะกำลังก้มนะนี่ก็กำลังถอดม่านพี่น้องนะกำลังเป็นม่านเลยนะคะเป็นถากเป็นคนกับกำลังเป็นแม่ม่านตั้งท้องนะคะเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย